มื่อนี้นะคะสาวอีสานบ้านทุ่งก็ได้ปลาขับคลองมาปลาขับคลองนี่มันจะเป็นปลาที่บ่มีเนื้อบ่มีหนังมันจะเป็นปลาที่เป็นก้างแบบนี้ตัวใสๆค่ะเป็นปลาน้ําจืดอันนี้คือตับปูเราไปสอนมาแล้วเราก็เลยแบ่งมาให้บัดนี้สาวอีสานบ้านทุ่งก็เลยว่าสิตากแดดค่ะตากแดดแล้วก็เอาไปทอดเพราะว่ามันก็สิกินได้ทั้งตัวเลยก้างเกิ่งมันก็ยำกินได้หมดเลยเดี๋ยวสาวอีสานบ้านทุ่งบัดนี้ก็สิปรุงแล้วค่ะเครื่องปรุงก็บ่มีหยังหลายเฮาก็สิหมักใส่แค่รสดีหมักแดดหมักใส่รสดีแล้วก็แดดจ้าๆแบบนี้ก็ออกไปตากแดดให้มันแห้งนี่ค่ะเฮาก็ใส่รสดีลงไปค่ะสิใส่รสดีอย่างเดียวเลยนะคะนี่เฮาเกลือก็บ่ใส่เพราะรสดีมันมีความเค็มอยู่แล้วหมักอย่างเดียวเอาที่นี่ก็คลุกเข้าให้เข้ากันง่ายไปใส่ลงไปอีกหน่อยคลุกเข้าให้เข้ากันจังซี่แหละค่ะบัดนี้ก็เอาไปตากแดดแดดจ้าๆแบบนี้ประมาณแดดนึงก็เอ้าพอดีแล้วค่ะตกแรงมาเฮาก็ทอดกินกับแจ่วได้ยำกินได้ทั้งตัวนี่ค่ะนี่คือปลาครับของเป็นปลาน้ำจืดน้ำห่วยน้ำหนองบ้านเฮาจังซี่ค่ะมันก็สินี้นี่ตาปุเราไปสอนได้ยูกุดแห่หน่อยนะคะเนาะเราก็เลยแบ่งมาให้นี่ค่ะบัดนี้เฮาก็สิเอาไปตากแดดนะคะเนาะใส่กระด้งตากแดดเพราะเฮานี่นะคะเนาะเฮาหมักรสดีเฮาแล้วเรียบร้อยแดดจะจ๋าจังซี่โอ้ยค่ะข้าวเดียวมื้อแล้งขนาดสิทอดได้ถือเป็นปลาคับคล้องตางแห้งหรือว่าเป็นแดดเดียวก็ได้ค่ะลองไปตากหาน้ำจืดบ้านเฮาจังซี่ล่ะค่ะยายตากแดดเท่าเดียวค่ะแดดแห้งจังซี่ปลาครับคลองปลาก้างก็ว่าได้นั่นแหละเนาะมันเป็นปลามีก้างแต่ว่าถ้าเขาตากแดดแล้วเขาก็ถอดเขาก็กินได้ทั้งตัวมีแคลเซียมพร้อมได้หนึ่งปลาเล็กปลาน้อยปลาครับคลองนี่ค่ะตากแดดไว้เดี๋ยวตุกข้าวแล้วนะคะนะเดี๋ยวเขาก็สิทอดสู้กินตำแจ่วบวกพริกโอ้ข้าวเหนียวแซ่บคักค่ะนี่นะคะเดี๋ยวตากแดดไว้ก่อนจ้าปลาทับทองเดือดเดียวที่เขาตากไว้มื้อเว้นนี่แล้วค่ะกะนี่ได้ทีแล้วเรียบร้อยบัดนี้นะคะเขาก็สิเอาไปทอดเราก็เอามาติดกินกับตำแจ่วโอ้เนี่ยค่ะกินได้ทั้งตัวเลยกำลังพอดีเลยค่ะซัมนี่ขั้นแต่ขั้นตากอีกแดดนึงมันก็สิแห้งพูดเอาไว้ตัวเองเดี๋ยวมาที่นี่เฮาค่ะสิเอาลงไปทอดทอดกรอบๆกินได้ทั้งโตเลยค่ะเล็กปลาน้อยปลาขับคลองอ้อยต้อยได้นี กลับเป็นดูดในชิ้นน้อยเนาะค่ะเพราะว่ามันย่านนั้นใหม่ตัวมันไม่น้อยบาง
ีสำเนกอะได้ที่แล้วค่ะนี่ต่อพอดีเหลืองพร้อมเสิร์ฟกับแจ่วบักพริกได้เลยนะคะนี่